สวัสดีนะคะแล้วก็มารีวิวนะคะการจะส่งต้นไม้เหมือนเดิมนะคะจะส่งต้นไม้แล้วก็ปุ๋ยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่วันนี้เราก็จะส่งให้ลูกค้านะคะแบบแพ็คลงกล่องน้องตู้จะส่งให้ลูกค้าแบบแพ็คลงกล่องนะคะส่งบริษัทขนส่งเคอรี่เหมือนเดิมนะคะบริการจะส่งทุกวันนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้นะคะแบบแพ็คลงกล่องแบบนี้นะคะหรือว่าแบบส่งมาตรงไปจะมีนะคะเราก็จะส่งทุกวันนะคะวันนี้รอบแรกนะคะรถขนส่งเคอรี่ก็มารับต้นไม้ไปเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะออเดอร์ของใครกันบ้างก็รอรับนะคะรอบนี้นะคะการจะส่งต้นไม้จะล่าช้า1-2 วันนะคะการแพ็คเราได้แจ้งไปทางไลน์แล้วนะคะก็สำหรับลูกค้าที่สั่งเอาไว้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะการจะส่งล่าช้านะคะวันนี้นะคะเราก็รีบจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับออเดอร์ที่จะส่งเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะของวันจันทร์เราก็จะส่งไปแล้วนะคะเมื่อวานอังคารนะคะนอกรอบเราส่งของไม่ทันนะคะเมื่อวานส่งไม่ทันก็มาจะส่งวันนี้ต่อนะคะของวันอังคารของวันพุธนะคะของวันอังคารกับวันพุธครึ่งวันหลังนี้นะคะเราก็จะส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้นะคะก็รอรับเรื่องพัสดุช่วงค่ำเหมือนเดิมนะคะการจะส่งแบบมอกรงไปสนีนะคะวันนี้ช่วงค่ำเราก็จะแจ้งเรื่องพัสดุให้เหมือนเดิมนะคะการจะส่งเราก็ส่งทุกวันนะคะบริการจะส่งทั่วไทยส่งเกอรี่ส่งถึงบ้านทั่วทุกพื้นที่นะคะส่งแบบหมอกรงนะคะบางพื้นที่เราก็จะส่งให้ได้ไม่ถึงบ้านนะคะลูกค้าต้องไปรับเองที่ไปสถานีใกล้บ้านแต่ละพื้นที่นะคะถ้าอยู่นอกเขตรถลิฟต์จะไปลงกรงไม่ได้นะคะทางไปสถานีนอกเขตนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจจะส่งแบบรถกระบะด้วย6-10 ล้อพ่วงนะคะลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้นะคะเราก็มีประกันจะส่งทั่วไทยนะคะส่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะจะส่งถึงชายแดนนะคะลูกค้าที่ต้องการมารับเองหน้าร้านนะคะเดินทางมาได้เลยนะคะร้านอยู่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมนะคะแจ้งกันทุกครั้งนะคะทางร้านของเราไม่มีประกันเก็บปลายทางนะคะจะส่งทั่วไทยไม่เกิน2 วันนะคะไม่มีประกันจัดเก็บปลายทางนะคะส่งของรับออเดอร์นะคะลูกค้าอุณหภูมิส่งสลิปพร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะการจะส่งนะคะไม่มีประกันเก็บปลายทางนะคะถ้าร้านไหนเพจไหนมีนะคะไปเก็บปลายทางแจ้งว่าเป็นของร้านเกษตรยุคใหม่นะคะลูกค้าไม่ต้องรับของเลยนะคะของเราไม่มีการเก็บปลายทางของเราโอนเงินก่อนส่งนะคะลูกค้ารับของไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้มีเพจปลอมเยอะมากนะคะที่ทำเพจขึ้นมาจัดเก็บปลายทางของร้านเกษตรยุคใหม่นะคะส่งของไปแล้วมันไม่ใช่ร้านของเรานะคะไม่ใช่ของที่ลูกค้าสั่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะของทุกชิ้นนะคะลูกค้ารอรับที่บ้านไม่มีการเก็บเงินปลายทางเลยนะคะสักบาทเดียวเพราะของเรานะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะการส่งการอะไรต้นไม้อะไรเราเก็บเรียบร้อยนะคะอันนี้ลูกค้ารอรับของอย่างเดียวเลยถ้ามีบริษัทขนส่งไหนนะคะไปแจ้งลูกค้าว่ามีของชิ้นนี้เก็บปลายทางให้ลูกค้าโอนเงินแล้วก็เซ็นรับของนะคะลูกค้าไม่ต้องรับนะคะของเรานะคะไม่มีเก็บปลายทางลูกค้ารับของแล้วก็เซ็นรับอย่างเดียวนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมเลยทุกวันนะคะตอนนี้มีหลายท่านนะมีบางท่านนะคะที่โดนแบบนี้นะคะเก็บปลายทางแต่พอของส่งไปเนี่ยบริษัทขนส่งเอาของให้นะคะลูกค้าต้องเซ็นรับแล้วก็โอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนรับของนะคะทีนี้พอจ่ายเงินรับของเสร็จแล้วมันคืนเงินไม่ได้แล้วนะคะลูกค้ากรีดกองออกมามันไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ทางร้านเราส่งไปนะคะเพราะอันนั้นมันเป็นเพจปลอมเป็นร้านที่เขาทำปลอมขึ้นมานะคะของเรานะคะไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะย้ำกันเหมือนเดิมเลยปลายทางเราไม่เก็บนะคะเราขายเฉพาะรับยอดนะคะรับยอดโอนเงินเข้ามานะคะเราจะไม่เก็บปลายทางเลยนะคะลูกค้าอย่าไปหลงเชื่อผู้ผลิตปลอมนะคะที่นี่เราแจ้งกันเหมือนเดิมทุกวันนะคะวันหนึ่งลงคลิป100 คลิปเราก็แจ้ง100 ครั้งนะคะว่าเราไม่เก็บปลายทางนะคะลูกค้าก็ดูคลิปแล้วเข้ามาสั่งซื้อนะคะไม่ต้องจ่ายปลายทางเลยถ้าสั่งที่นี่นะคะเราโอนเงินก่อนโอนเงินก่อนส่งของนะคะโอนเงินก่อนส่งของร้านเกษตรยุคใหม่ที่นี่นะคะลูกค้าก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมนะคะเราไม่มีประกันเก็บปลายทางนะคะ